จีนผงาดกวาด3แชมป์ขนไก่เยาวชนโลก2022ทัพแบดมินตันจากจีนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกวาดทริปเปิลแชมป์ในศึกแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ประเภทบุคคลการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก2022BWF World Junior Championship 2022ที่เมืองซานตานเดประเทศสเปนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่วันที่30ตุลาคม65ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศประเภทคู่ผสมหลิวเฉิงซูกับซูยี่จุนคู่จากจีนชนะเหลียวปินยี่กับหวงคีซินคู่จากจีน 2-1 เกม 21-1018-21 21-10 ใช้เวลาแข่งขัน62นาทีประเภทชายคู่ซูยี่จิ้นกับซื่อฮัวอยู่จากจีนชนะพราต้าฮาราปันรินริงโดกับมูพลูต้าเออร์เวียนญาติคู่มือวาง4ของรายการคู่มืออันดับ120ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0 เกม 21-14 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน33นาทีคุณแม่เผยอาการบาดเจ็บน้องพิงหลังร่วม8คนขนไก่เยาวชนโลกอีกคิวพนิชพลพ่ายหนุ่มอินเดียซิลทองแดงเยาวชนโลกมารินฟอร์มดูดทุบอาการเน็กทะลุชิงแบดเฟรนช์โอเพนประเภทชายเดี่ยวกัวกวนหลิงมืออันดับ685ของโลกจากไต้หวันชนะเอสซานก้ามูทูซามิซูบามาเนียนมือวาง4ของรายการมืออันดับ110ของโลกจากอินเดียลบ0เกม 21-14 22-20 ใช้เวลาแข่งขัน48นาทีประเภทหญิงเดี่ยวโทโมกะมิยาซากิจากญี่ปุ่นชนะหยวนอันชีจากจีน 2-1 เกม21-14 20-22 21-17 ใช้เวลาแข่งขัน82นาทีถือเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันของนักกีฬาญี่ปุ่นหลังจากที่ริโกะกุนจิคว้าแชมป์ครั้งก่อนเมื่อปี2019เพราะปี 2020-2021ไม่มีการแข่งขันเพราะการระบาดของโควิด-19 และเป็นครั้งที่4ติดต่อกันรวม6ปีที่นับรวมปี 2020-2021 ที่ไม่มีการแข่งขันที่นักกีฬาจีนไม่มีแชมป์ประเภทเดียวหลังจากปี 2016 ที่ซุนเฟยเซียงและเฉินยู่เฟยที่คว้าแชมป์ชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยวประเภทหญิงคู่หลิวเชิงซูกับหวังติงจีคู่จากจีนชนะราเชลเอาเลย่าโรสกับเมลิซาเทรียปูสพิต้าซารีคู่มือวาง1ของรายการคู่มืออันดับ77ของโลจากอินโดนีเซีย2-0 เกม 21-14 21-16 ใช้เวลาแข่งขัน33นาทีโปรจีนอัธยานักกอล์ฟสาวไทยผงาดครองมือหนึ่งโลกโปรจีนอัธยาทิติกุลสุดปลื้มหลังสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นรั้งโปรหมายเลขหนึ่งของโลกคนใหม่รายที่36ในการประกาศคะแนนสะสมในการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดของโรเล็กซ์วีเมนส์เวิลด์กอล์ฟแรงกิ้งพร้อมตั้งเป้ามุ่งมั่นฝึกซ้อมให้หนักขึ้นและเล่นให้ดีมากกว่านี้เพื่อรักษาอันดับนี้ไว้ให้ได้อัธยาทิติกุลซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในการได้สิทธิ์เล่นแนว PGA ทัวร์ปีแรกสุดในชีวิตคว้าแชมป์2รายการคือJTBC Classic และ Walmart NW Arkansas Championship กลายเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่36ประวัติศาสตร์ขึ้นรั้งโปรสาวหมายเลข1ของโลกแซงหน้าโคจินยังจากเกาหลีใต้ที่ครองมาตั้งแต่วันที่31มกราคม2022หรือรวม152สัปดาห์ถ้านับรวมตั้งแต่ทำได้ครั้งแรกสุดเดือนเมษายน2019สถิติเป็นรองลอเรน่าโอชัวตำนานนักกอล์ฟหญิงชาวเม็กซิโกที่ทำสถิติสูงสุดไว้ที่158สัปดาห์แค่คนเดียวเท่านั้นพร
ระนายวิรดานำคลาส4รอบ2สวิงสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์ครบ13อันเดอร์แซงนำเดี่ยวพงศพักดีสุดไทยสวิงเอเชียแปซิฟิกพระนายคว้าถ้วยโอเวอร์ออล3วันสวิงเยาวชนโลกโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการแข่งขันแต่คะแนนสะสมของแต่ละคนจะลดหลั่นลงตามผลงานและระยะเวลาซึ่งปรากฏว่าโปรจีนซึ่งอยู่อันดับ2ของโลกก่อนหน้านี้มีคะแนนเฉลี่ย 7.1253 คะแนนแซงโคจินยองโปรชาวเกาหลีใต้ซึ่งครองมือ1ของโลกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่31มกราคมปีนี้และเป็นมือหนึ่งของโลกนานที่สุดอันดับ2ตลอดการ152สัปดาห์ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่แล้วโดยโคจินยองมีคะแนนเฉลี่ย 7.0928 คะแนนในอันดับ2ของโลกส่งผลให้โปรจีนกลายเป็นโปรสาวไทยคนที่สองถัดจากโปรเมเอรียาจุธานุการเคยทำได้ครั้งแรกวันที่12มิถุนายน2017และครองบัลลังก์อยู่3ช่วงรวม23สัปดาห์คือวันที่12ถึง25มิถุนายน2017วันที่30กรกฎาคม-19สิงหาคม2018และวันที่29ตุลาคม2018ถึงวันที่3มีนาคม2019พร้อมเป็นนักกอล์ฟคนที่2ถัดจากพาร์คซังยุนโปรเกาหลีใต้ที่ขึ้นแท่นนักกอล์ฟสาวหมายเลข1ของโลกในการร่วมแข่งขันแนว PGA ทัวร์เป็นปีแรกสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2017ขณะเดียวกันอัธยาทิติกุลยังเป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์อีกเช่นกันที่ขึ้นรั้งมือหนึ่งของโลกทั้งที่อายุยังไม่ครบ20ปีหลังตอนนี้เธอเพิ่งอายุ19ปี8เดือนกับอีก11วันมีลิเดียโคเจ้าของแชมป์ BMW Lady Championship วันอาทิตย์ที่วันที่23ตุลาคมขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกตอนอายุ17ปี9เดือนกับอีก9วันในเดือนกุมภาพันธ์2015มันมีความหมายมากกับทีมของจีนครอบครัวของจีนคนที่สนับสนุนจีนและตัวจีนเองอัธยาเปิดใจมันเป็นเกียรติที่มีชื่อของจีนอยู่บนจุดสูงสุดท่ามกลางเหล่านักกอล์ฟฝีมือดีมากมายมันเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆกับการก้าวสู่จุดสูงสุดแต่มันเป็นงานยากมากกว่ากับการรักษามันไว้จีนยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะจากนักกอล์ฟระดับตำนานและโปรที่ยังเล่นอยู่ทั้งในและนอกสนามจีนยังต้องทำงานหนักต่อเพื่อครอบครัวของจีนทีมงานของจีนและประเทศไทยด้วยความภูมิใจของสยามประเทศเปิด10สถิติสุดยอดของโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรจีนอัธยาทิติกุลสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งประเทศหลังจากที่ผงาดขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับโลกของ Rolex Women's Worldกอล์ฟแรงกิ้งเมื่อวันจันทร์ที่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาก้านเหล็กสาวดาวรุ่งจากราชบุรีมีคะแนนเฉลี่ย 7.1253 คะแนนแซงหน้าโคจินยังจากเกาหลีใต้ซึ่งครองตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่31มกราคม2022หรือรวม152สัปดาห์ทำให้ตอนนี้โปรจีนเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนที่2ต่อจากโปรเมเอรียาจุธานุการที่ขึ้นมือหนึ่งของโลกเพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของอัธยาก็เลยอยากนำเสนอ10สถิติที่น่าสนใจของเธอซึ่งนำไปสู่ความยอดเยี่ยมในการผงาดขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จบนโลกคือความฝันเชลซีส่งเจมบินเยียวยาเร่งฟิตที่ดูไบถึงเวลาพักโกเมสเทรนคาด11ตัวจริงลิเวอร์พูลเกมฟัดนาโปลีไม่เสริมไม่ได้แล้ว5ตำแหน่งลิเวอร์พูลต้องลงทุนช่วงปีใหม่1อัธยาเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกคนที่16ใน LPGA ทัวร์4
อาทยาเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นรั้งมือหนึ่งของโลกทั้งที่อายุยังไม่ครบ20ปีหลังเพิ่งอายุ19ปี8เดือนกับอีก11วันต่อจากลิเดียโคโปรสาวชาวนิวซีแลนด์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกตอนอายุ17ปี9เดือนกับอีก9วันในเดือนกุมภาพันธ์2015และทำได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมปีเดียวกันขณะอายุได้18ปี6เดือน2วัน5ขณะเดียวกันหากนับนักกอล์ฟทั้งชายและหญิงโปรจีนยังแซงขึ้นอันดับ2ก้านเหล็กที่ขึ้นมือหนึ่งโลกที่อายุน้อยที่สุดทำลายสถิติของไทเกอร์วูดส์อดีตโปรมือหนึ่งโลกชาวอเมริกันในวัย21ปี5เดือนกับ16วันรวมทั้งโปรเมที่เคยทำไว้ที่อายุ21ปี6เดือน20วันส่วนอันดับ1ก็คือลิเดียโคหกสร้างผลงานชั้นยอดจนได้สิทธิ์เล่นแนว PGA ทัวร์ปีแรกในชีวิตพร้อมคว้าแชมป์2รายการคือ JTBC Classic และ Walmart NW Arkansas Championship 7มีลุ้นรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ4รางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ1เงินโบนัส Race to CME Globe ที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ2เป็นต้น8สร้างชื่อให้กับประเทศด้วยการคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันกอล์ฟประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงในการแข่งขัน SEA Games 2017ตามด้วยการคว้าเหรียญทองการแข่งขันประเภททีมผสมในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนหรือยูธโอลิมปิก2018ที่ประเทศอาร์เจนตินา9คว้ารางวัล Race to Costa del Sol Order of Merit หรือตำแหน่งมือหนึ่งของ Lady European Tour 2021โดยทำสถิติเป็นนักกอล์ฟหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รางวัลนี้ด้วยวัยเพียง18ปี9เดือน8วันตามด้วยดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2021หรือรุกกี้แห่งปี2021ของ Lady European Tour 10รั้งอันดับ1รางวัล Rookie of the Year หรือรางวัลโปรกอล์ฟหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปี